ชุดเจ้าสาวในความรู้สึกของพี่บอกตรงๆนะไม่ได้ยากอะไรเลยมันแค่ใช้วัสดุมากขึ้นแต่มันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากทำไมมันถึงแพงกว่าชุดราตรีร้านพี่ไม่เคยเซลล์เธอจะเซลล์อะไรอีก1,200ไม่ต้องเซลล์อะไรแล้วบ้านเหรอสวัสดีค่ะภูมิรัตน์เริศวิสิตชัยชื่อเล่นวันรักนะคะเรามาจากครอบครัวคนจีนเขาก็ขายของทำอะไรทำโรงงานขายโอ๊ยไปเรื่อยเปื่อยสารพัดแต่เราไม่มีความสุขกับแบบนั้นเลยชีวิตพี่ถูกขีดมาให้เดินแบบนี้หลายสำนักพิมพ์หลายสื่อมาถามพี่ว่าทำยังไงประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่บอกเลยว่าพี่มีดัชนีความสุขเป็นเครื่องนำทางพี่แค่ทำตามหัวใจตัวเองพี่อยากทำอะไรพี่ก็ทำพ่อแม่สมัยก่อนเขาบอกว่าฝากเงินที่ธนาคารแล้วจะได้ทำงานธนาคารพี่บอกแม่ว่าถ้าให้พี่ทำงานธนาคารพี่จะหนีออกจากบ้านปีแรกในชีวิตที่ส่งประกวดเชื่อไหมว่า30กว่าปีมาแล้วพี่ได้ตังค์ประมาณ 9,000 บาทพี่เก็บไว้ 1,000 เอา 8,000 ไปให้แม่แม่ด่าชิบหายเลยอ่ะแม่นึกว่าไปขโมยตังค์คนอื่นมาเราต้องเอาเพื่อนๆไปยืนยันพอเราส่งในประเทศมันก็ไม่ได้เงินอะไรมากมายพอเลี้ยงชีพได้บ้างแต่พอเราเริ่มที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศแล้วส่งประกวดต่างประเทศทีนี้เสียเงินมากมายมหาศาลแต่ไม่เป็นไรชีวิตเราทำตามความสุขเราทำตามหัวใจเราชี้นำเราก็ทำไปจนเรารู้สึกเชื่อไหมว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปรบมือและประกาศคำว่าไทยแลนด์เนี่ยมันทำให้พี่มีกำลังใจมันทำให้พี่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราเสียเงินไปมากมายก็ไม่เป็นไรเราได้ชื่อเสียงของประเทศตอบแทนตลอดเวลาที่ผ่านมาของเราทำชุดราตรีนางงามเนี่ยมันยากและมันแพงชุดเจ้าสาวในความรู้สึกของพี่บอกตรงๆนะไม่ได้ยากอะไรเลยมันแค่ใช้วัสดุมากขึ้นแต่มันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากทำไมมันถึงแพงกว่าชุดราตรีแล้วมันสำคัญมันจำเป็นหรอกับวันพิเศษที่ต้องเสียเงินกันเป็นหลักแสนหลักหมื่นปลายแสนอะไรขนาดนั้นปกติช่าง1คนจะต้องใช้เวลาตัดชุด1ชุดเนี่ยหรือแล้วแต่ความยากง่ายไม่ต่ำกว่า7วันถึง1เดือนพี่ก็ต้องคิดค้นวิธีหาวิธีทำเพื่อแยกส่วนต่างๆหน้าที่ของแต่ละต่างๆออกมาเพื่อให้ได้ประกอบร่างกันได้เร็วขึ้นภายในวัน2วัน3วันที่บอกคือเราต้องลงเงินไปคือแทนที่เราจะซื้อผ้า10เมตรเราจะซื้อผ้าเป็น1,000เมตรแทนที่เราจะใช้ช่าง1คนเราจะใช้ช่าง10คนแต่แยกหน้าที่กันทำเริ่มต้นราคาปลีกเราขายอยู่ที่ 1,200 บาทมี 1,200 1,500 2,500 ตามไปเลยจนถึง 20,000 ร้านพี่ไม่เคยเซลล์เธอจะเซลล์อะไรอีก 1,200 ไม่ต้องเซลล์อะไรแล้วบ้านเหรอบ่อยครั้งเลยที่เขาร้องไห้ในห้องรองเราเยอะมากร้องไห้จูบกันเป็นลมก็มีแล้วก็กลับไปด้วยความสุขอันนั้นคือความสุขที่หลักๆมีอันเดียวคือพี่ชอบทำให้คนสวยพี่เริ่มต้นทำให้ตัวเองสวยแล้วพี่ก็ชอบทำให้คนอื่นสวยก็มีชายหญิงคู่หนึ่งมาผอมๆผิวคนไทยสีเข้มๆนี่แหละก็มาก็เลือกชุดราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นที่1,200บาทเราก็ให้เลือกปกติเสร็จแล้วเขาก็ถามถึงเรื่องสุ่มนะมีเวลเขาถามว่าไอ้พวกอย่างนั้นน่ะมันต้องซื้อต่างหากไหมเราก็บอกว่าต้องซื้อต่างหากต้องจ่ายต่างหากทีนี้ตอนที่เขาควักตังค์1,200บาทมาเขาควักแต่แบงค์20พี่ตกใจเลยอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าคือเราเคยแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ลูกคนมีตังค์เราเข้าใจว่าเงินหมื่นของบางคนเนี่ยมันไม่มีค่าเท่ากับแบงค์20ของบางคนพอเขาลองเสร็จปุ๊บพี่บอกเดี๋ยวพี่จะใส่สุ่มใส่เวลพี่ทำผมไม่สวยงามเลยนะเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาหรอกสุ่มกับเวลอ่ะมันแปลว่าเพิ่ม 1,000 นะพี่รู้ละพี่บอกไม่เอาไม่ได้เธอต้องเอาเพราะว่าพี่อยากให้แล้วพี่ก็อยากทำให้เขาสวยที่สุดใครที่เป็นเจ้าสาวที่มีงบน้อยมาได้เลย
พี่ทำให้ได้ด้วยใจตีค่าไม่ได้ด้วยเงินใครที่คิดว่าต้องการหาชุดเจ้าสาวที่มีคุณภาพมากกว่าเงินมาหาเราได้เลยเพราะว่าถ้าวัดกันที่คุณภาพแล้วไม่ติดแบรนด์ไม่ติดการโฆษณาที่จะต้องมีดาราสวมใส่พี่ใช้หุ่นแข็งๆอย่างนี้แหละหุ่นแข็งๆดำๆนี่แหละหุ่นมันยังใส่สวยเลยคนจะใส่ไม่สวยได้ยังไงฉะนั้นใครที่ต้องการชุดเจ้าสาวสวยย่อมเยาราคาถูกแล้วเจ้าของแล้วทีมงานทำด้วยใจทุกอย่างมาที่ไบร์โฮเซลประตูน้ำ